เอาไปสายต่อไปค่ะที่บุรีรัมย์ค่ะคุณวิเชียนสวัสดีค่ะคุณวิเชียนคะสวัสดีครับค่ะคุณวิเชียนถามเรื่องอะไรคะผมถามเรื่องออกโฉนดที่ดินแบ่งครับเรื่องออกโฉนดที่ดินมีสักแค่ไหนน้องค่ะคุณวิเชียนโฉนดที่ดินของคุณวิเชียนนี่คือเป็นโฉนดอะไรเป็นเอกสารอะไรคะที่ดินของคุณวิเชียนนะคะเป็นซอกข้อเป็นซอกข้อหนึ่งซอกข้อหนึ่งบอกคะอันนี้ไปยื่นตั้งแต่ตอนไหนคะยื่นออกโฉนดผมไปยื่นแต่ปี59ยื่นปี59มีการไปทวงถามเจ้าหน้าที่ป่ะคะมีการไปทวงถามเจ้าหน้าที่หรือเปล่าว่าเป็นยังไงบ้างไปทวงถามมาแล้วพอดีไปทวงถามมาแล้วหัวหน้าชุดแรกเพิ่นจะเสียนบัดนี้หัวหน้าชุด2เพิ่นว่าอีหยังหลักฐานเขาก็บ่ได้เฮ็ดให้อีหยังเลขตอเลขอันหลักเลขหยังก็หายหมดเขาเลยออกมาวัดใหม่วังปี62ค่ะ62เขาออกมาลากวัดใหม่มาจัดการไม่ยังไม่เหมือนบัดนี้เขาบอกว่ารอไปก่อนเดี๋ยวสิดำเนินการให้เป็นบางที่อืมค่ะบัดนี้ล่าสุดเขาไปถามตั้งแต่เพิ่นมาล่างวัดล่าสุดปี62นี่ล่าสุดเขาไปถามตอนไหนคะผมไปถามโดนละตั้งแต่62ผู้หลักตั้งแต่ไปที่เขา63ผมไปถามเอาว่ากำลังดำเนินการอยู่เขาว่าสิคุณลุงเลยโทรมาถามมือนี่เนาะว่าเป็นอย่างมันคือสาแท้คือพ่อได้ออกมั้ยคะครับค่ะคุณวิเชียนอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยอำเภอแค่นดงครับแค่นดงค่ะจังหวัดบุรีรัมย์เนาะมันอยู่ทางไหนแค่นดงเนี่ยอยู่ทางไหนอ่ะอยู่ไปทางไหนพี่แค่นดงนี่มันสิอยู่ออกจากสตึกมาทั้งหมายเลขไอ้ถนน226มั้ยครับ226ทางหลวงหมายเลข226มาจากติดมาติดพ่วงต่อมาทางนี้เนาะมาทางชุมพวงนี่นะมันติดโคราชเนี่ยถ้าไปทางนี้เนาะไปทางบัวใหญ่ปะทายไปเส้นนี้นะแล้วก็ออกไปทางสตึกเข้าแคนดงอย่างนี้ใช่ไหมครับผมครับผมอยู่ทางตะวันตกของจังหวัดบุรีรัมย์ตะวันตกเชียงเหนือตรงนี้นะโอเคเข้าใจผมจะได้รู้ทิศทางเนาะแค่ถามเป็นความรู้นะครับครับไปเอาสค.1ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ปีไหนมิตั้งแต่ปี59ค่ะแต่ในช่วงนั้นมีการเปลี่ยนผ่านก็คือมีคนเกษียณสค.1ไปยื่นแล้วสค.1ไปยื่นปี59ไปขอออกโฉนดแล้วไม่ได้ไปร้องศาลหรอครับเขาบอกผมว่าถ้าคุณมาติดต่อช่วงปี53นี่ไม่ต้องไปร้องศาลโอเคถูกต้องก่อนวันที่8กุมภาพันธ์พอดีผมก็ไม่รู้ผมก็ไปยืนเขาปี59โอเค59เขาก็ออกมาเขาก็ออกมาสำรวจมาล้างวัดมาอะไรเงินทองอะไรผมก็เสียไปหมดแล้วทีนี้ผมก็ติดตามไปอีกปี60 61อะไร61เขาบอกว่าคนเขาทำน่ะหัวหน้าชุดเดิมที่ผมไปทำรายการว่าครั้งแรกเนี่ยเขาว่าเขาเกษียณอายุแล้วเกษียณราชการพอดีหัวหน้าใหม่ชุดใหม่เข้ามาพี่วิเชียนครับครับสค.1เนี่ยจะออกเป็นโฉนดได้เนี่ยต้องทำเสียก่อน8กุมภาพันธ์53ต้องไปยื่นก่อนนั้นถ้าหลังจากนั้นต้องไปยื่นเรื่องต่อศาลให้ศาลสั่งมีคำตัดสินพิพากษาของศาลเอาคำพิพากษาไปขอออกโฉนดได้ครับผมแต่ถ้าไม่ทำไม่ได้ไปยื่นศาลก็ออกให้ไม่ได้พี่ไปยื่นปี59สค.1ไปยื่นปี59แล้วเจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดให้แล้วใช่หรือไม่ใช่ครับใช่จริงๆเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยน่าจะต้องเอาเอกสารให้พี่ที่พี่รังวัดให้พี่เสร็จปั๊บแล้วก็ให้พี่ไปร้องต่อศาลน่ะเขาไม่แนะนำอย่างนี้หรอครับเขาไม่ได้แนะนำเลยเขาบอกว่าเขาจัดการเองเขาบอกว่าพี่วิเชียนครับโอเคไม่รู้ใครพูดอะไรผมฟังพี่ก็ว่าเขาไม่แนะนำแต่ผมเชื่อว่าเจ้าพนักงานที่ดินต้องแนะนำอย่างที่เขาพูดพี่ตอนแรกได้มาพี่รู้ตั้งหลังไว้ตั้งก่อน8กุมภาพันธ์53นี่แปลว่าไปขอยื่นออกได้เลยแต่ถ้าพอหลังจากนั้นต้องไปร้องศาลแต่ว่าก่อนจะไปร้องศาลก็ต้องมารังวัดก่อนนะรังวัดเสร็จปั๊บก็ไปร้องศาลรังวัดกันมาเสร็จปั๊บตามนี้แนวเป็นอย่างนี้ระวังเป็นอย่างนี้แล้วไปร้องศาลให้ศาลท่านไต่สวนจนกระทั่งแน่ใจว่าสค.1ฉบับสค.1กับที่ดินแปลงเดียวกันจริงไม่ใช่บินมาจากไหน อะไรเงี้ยนะครอบครองจริงไม่ใช่อยู่คนละจังหวัดแล้วบินมาลงอยู่แคนดงอย่างเงี้ยมันมีเหมือนกันพี่เรื่องแบบนี้เพราะงั้นต้องให้ศาลไต่สวนทีนี้พอศาลไต่สวนเสร็จปั๊บ
ศาลก็เอาคำพิพากษานั้นแหละมาขอออกโฉนดเจ้าพนักงานที่ดินจะเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้นอกจากออกโฉนดให้พี่พี่ต้องทำอย่างเงี้ยพันพี่วิเชียรกลับไปที่สำนักงานที่ดินที่พี่ไปยื่นเพราะว่าเขาจะไปทำรายการโลกศาลเองไม่ครับเจ้าตัวต้องไปเองพี่ต้องไปยื่นเองอ่ะถ้าบอกให้ผมไปถ้าเขาบอกให้ผมไปเองผมก็ไปแล้วใช่ถูกต้องพี่ต้องไปร้องเองครับไม่มีที่ดินจะไปร้องศาลให้ไม่มีที่ไหนก็ทำหรอกครับเขาไม่บอกผมเด็ดเขาบอกหรือพี่ไม่ได้ยินยินก็ไม่รู้ผมโทษพี่ไว้ก่อนนะเพราะผมคุยกับพี่ท่านท่านรู้ไหมว่าผมทำงานอะไรผมเป็นธรรมาภิบาลจังหวัดด้วยผมเป็นปทจธรรมาภิบาลทำไมผมจะไม่รู้จ้าถ้าเขาบอกว่าคุณวิเชียรนี่นะให้คุณไปร้องที่ศาลนะไปยื่นข้อแก้ศาลนะถ้าได้ทำข้อแก้ศาลมาก็มาให้ผมถ้าเขาพูดอย่างนี้ทำไมผมจะไม่ไปจะรออะไรอยู่เนาะมันตั้งกี่ปีแล้วเนาะเนาะล่าสุดก็รางวัลปี62แต่เขาพูดว่าฟังครับฟังท่านฟังมีแต่เขาว่าท่านวิเชียรต้องไปให้ต้องผมจะเอาไปให้ต้องฟ้องศาลนะเนี่ยของท่านเนี่ยครับผมก็ว่าครับผมก็เขาก็พูดแค่นั้นเอาพี่วิเชียรพี่วิเชียรครับพี่วิเชียรครับเอาละชัดเจนแล้วล่ะพี่กลับไปติดต่อเจ้าพนักงานที่ดินนะครับว่าเรื่องผมเนี่ยผมขอเอกสารทั้งหมดเนี่ยไหนว่าจะไปยื่นศาลให้ผมไปแล้วยังลองไปถามดูก็ได้เอาไว้แน่ใจว่ากูจะใครไว้และที่สุดแล้วบอกว่าพี่ต้องไปร้องเองยังไงพี่ก็ต้องไปร้องต่อศาลเองครับพี่วิเชียรครับผมคุยสรุปจบตามนี้แล้วนะครับสวัสดีครับที่ผมคุยไปนี่แหละท่านได้ค่ะครับพี่ครับค่ะก่อนผมไม่รู้เด็กผมเพิ่งรู้จะโทรไปผมว่าถ้าที่ดินเขาบอกให้ผมไปร้องที่ศาลนี่ผมว่ามันครบเสร็จแล้วป่ะนี่ผมว่านั่นแหละมันเสร็จแล้วพูดกันไม่รู้พูดกันไม่ได้สับหรือเปล่านะพี่นะเอาพี่วิเชียรผมคุยกับพี่เท่านี้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมครับ